คืนวันศุกร์เกิดเหตุสลดขึ้นแถวๆสตูดิโอของเราด้วยนะครับที่นนทบุรีมีรถเก๋งที่พุ่งชนท้ายรถพ่วง22ล้อซึ่งเป็นรถขยะหลังจากนั้นเกิดไฟลุกท่วมเลยครับคนขับรถเก๋งโดนไฟคลอกเสียชีวิตไปดูภาพเหตุการณ์ครับไฟลุกท่วมรถเก๋งนะครับบริเวณสะพานต่างระดับวัดสาลีโขถนนชัยพฤกษาออกตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคือสภาพของอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยคือมีรถเก๋งที่พุ่งไปชนท้ายรถพ่วง22ล้อซึ่งเป็นรถบรรทุกขยะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับถึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้หลังจากเพลิงสงบตรวจสอบภายในพบร่างคนขับรถเก๋งเสียชีวิตถูกไฟคลอกเบื้องต้นผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายนะครับแต่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้จากการสอบถามคนขับรถบรรทุกขยะเล่าว่ากำลังขับรถขนขยะไปยังอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุกำลังจะเร่งเครื่องขึ้นสะพานต่างระดับจู่ๆก็ได้ยินเสียงดังที่ท้ายรถตอนแรกเนี่ยนึกว่ามีอะไรกระแทกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นลูกพ่วงที่หลุดออกไปก็ได้ก็เลยลงมาดูนะครับปรากฏว่าไม่ใช่ครับเป็นรถเก๋งที่พุ่งชนท้ายหลังจากนั้นไม่นานก็มีไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันมาจากขึ้นสะพานมาครับผมก็วิ่งมาผมก็เสียงมันดังตึ้มเลยผมนึกว่าหางรถผมร่วงผมก็ได้จอดชิดซ้ายลงมาดูเอาที่ใดได้ครับรถอยู่ข้างหลังผมก็เดินมาดูเขาพี่เป็นอะไรไหมผมก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วไฟก็ลุกเหรอครับไฟมันก็สะเก็ดขึ้นนิดนึงผมก็จะหาอะไรน้ำอะไรก็ไม่มีผมก็เลยให้คนช่วยไอ้เรียกไอ้กู้ภัยซึ่งนี่แหละครับเบื้องต้นตำรวจได้บันทึกภาพเหตุการณ์พร้อมกับสอบปากคำคนขับรถบรรทุกขยะสันนิษฐานว่ารถเก๋งน่าจะหลับในนะครับแล้วก็พุ่งชนท้ายรถพ่วงขนขยะไปแต่หลังจากนี้เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งสภาพเราพอเห็นเค้าโครงนะครับว่ารถเก๋งเนี่ยพุ่งเข้าไปแล้วชนอัดเข้าไปทำให้ด้านหน้ารถเก๋งเนี่ยลอดใต้ท้ายรถบรรทุกเลยหลังจากนั้นก็เกิดไฟลุกท่วมขึ้นมานะครับส่วนร่างของผู้เสียชีวิตได้มอบให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชนสูตรกันต่อไปแสดงความเสียใจด้วยจริงๆครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับการขับขี่โดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนนะครับช่วงนี้มีฝนตกเยอะด้วยถนนเปียกถนนลื่นนะครับระมัดระวังครับแสดงความเสียใจด้วยนะคะ